ความเป็นไปเป็นมานี่นะครับก็คือจริงๆแล้วเราเป้าหมายเดียวกันนะครับสำหรับสสหนังสือฉบับนี้นะครับก็จริงๆแล้วเพื่อที่จะเป็นการให้เป็นการกระตุ้นนะครับสักนิดหนึ่งในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของสสนะครับก็ขอเอ่ยนามนะครับดร.สันพจน์สุขศรีเมืองนะครับพรรคพลังประชารัฐนะครับมีความเป็นไปเป็นมานะครับเพราะว่าเราเป็นสื่อมวลชนนะครับซึ่งมีเกษตรกรนะครับร้อยกว่าคนนะครับในพื้นที่อำเภอหัวไซนะครับซึ่งขายพริกนะครับเป็นพริกเขียวให้กับนายทุนนะครับโดยมีสสท่านนี้นะครับพานายทุนมานะครับแล้วก็เกษตรกรไม่ได้รับเงินนะครับก็เป็นจำนวนหลักล้านบาทนะครับตามที่เคยเป็นข่าวไปนะครับสุดท้ายท้ายสุดก็คือเราซึ่งเป็นหน้าที่สื่อมวลชนนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับก็ได้นำเสนอข่าวนะครับไปหลายรอบจนพี่น้องประชาชนนะครับเกษตรกรได้รับเงินนะครับเกือบ 100% ทั้งหมดสุดท้ายท้ายสุดเราซึ่งเป็นผู้นำเสนอกลับถูกฟ้องร้องนะครับในข้อหาหมิ่นประมาททางพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับจนทำให้ผมเกิดความเดือดร้อนนะครับในการเดินทางขึ้นมากรุงเทพนะครับมหานครนะครับเพราะว่าสสนะครับท่านนี้นะครับได้ฟ้องร้องผมที่สน.บางโพนะครับซึ่งใกล้จุดรัฐสภาที่นี่ผมมองนะครับส่วนตัวว่าเป็นการกลั่นแกล้งมากกว่านะครับเพราะว่าทำให้หนึ่งเราเสียเวลานะครับเสียค่าใช้จ่ายนะครับในการขึ้นลงนะครับในการมาพบกับเจ้าหน้าที่ในรอบนี้นะครับเป็นรอบที่3ที่4ผมจำไม่ได้นะครับที่จะต้องขึ้นมาถึงที่มหานครแล้วก็มาพบอัยการนะครับสุดท้ายที่สุดวันนี้ยังไม่ได้มีความคืบหน้าใดๆนะครับก็อยากจะขอความกรุณานะครับท่านส.ส.นะครับวันนี้ต้องการมายื่นให้กับท่านประธานสภานะครับท่านชวนหลีกภัยนะครับเพื่อให้ตรวจสอบนะครับในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะครับจริงๆแล้วส่วนตัวผมไม่ได้ต้องการที่จะให้มันเกิดเรื่องมันเปล่านะครับเพราะว่าเราควรที่จะคุยกันได้นะครับในการทำหน้าที่ส.ส.นะครับก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นบุคคลสาธารณะนะครับที่สามารถที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับซึ่งตัวผมเองก็รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะเกิดเรื่องแบบนี้นะครับแล้วก็เลยอยากที่จะฝากท่านส.ส.แทนคุณนะครับเพื่อที่จะขอความอนุเคราะห์นะครับไปยังประธานสภานะครับเพื่อที่จะให้ตรวจสอบนะครับการทำงานของส.ส.ท่านนี้แล้วก็หาข้อยุตินะครับให้เรื่องนี้ก่อนที่ผมเองนะครับจะถูกดำเนินคดีนะครับเพราะวันนี้ก็ถูกดำเนินคดีเป็นผู้ต้องหานะครับแล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายขึ้นลงมาเยอะแยะมากมายแล้วก็เสียเวลาในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับก็อยากขอความกรุณาแล้วก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะครับว่าวันนี้เรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันนะครับเป้าหมายเดียวกันที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนโดยส่วนตัวผมเองก็ดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องของการเดือดร้อนมาตลอดแต่ว่าก็ไม่นึกไม่ฝันนะครับไม่ที่จะมาเกิดเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นนะครับจนทำให้เกิดปัญหาผลกระทบกับชีวิตและก็การดำรงชีวิตประจำวันนะครับก็ขอกราบขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนและก็ท่านสสแทนคุณด้วยครับผม